กหนึ่งหัวข้อนะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้ค่ะนั่นคือการแนะนำนะคะศูนย์ระบบไซเบอร์กายภาพค่ะโครงสร้างพื้นฐานเสริมแกร่งโรงงานอัจฉริยะค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเราค่ะที่จะมาเล่าถึงโครงสร้างและการทำงานของศูนย์ระบบไซเบอร์กายภาพของ Nectech นะคะท่านเป็นนักวิจัยค่ะจากทีมระบบไซเบอร์กายภาพหน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์กายภาพของ Nectech นะคะและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Internet of Things Communication System Modeling ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.กุลชาติมีทรัพย์หลากค่ะสวัสดีครับท่านทุกท่านนะครับอันนี้ก็ศูนย์ระบบไซเบอร์กายภาพก็ถือเป็นน้องใหม่เลยนะครับเพราะว่าอันนี้อยู่ภายใต้เขาเรียกว่า National Infrastructure เนาะของสวทชนะครับแล้วก็จะมีศูนย์ต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการนะครับเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการแก่คนทั่วไปนักวิจัยผู้ประกอบการหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ต้องการจะมาใช้บริการต้องการจะมารับเอาตัวองค์ความรู้อันนี้เพื่อไปทรานสเฟอร์สู่ในภาคการผลิตหรือในเซอร์วิสในบริการเนี่ยก็คือจะสามารถจะเข้ามาขอรับบริการจากศูนย์นี้ได้นะครับก่อนอื่นผมจะกล่าวถึงมูลเหตุที่มีศูนย์นี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่ปีที่แล้วเรามีงานแน็กเหมือนกันที่เราแนะนำเกี่ยวกับระบบไซเบอร์กายภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเกรสอันหนึ่งซึ่งในปีนี้เราได้มีการจัดตั้งศูนย์ระบบไซเบอร์กายภาพขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับวิชั่นก็คือเป็นศูนย์กลางนะครับการแลกเปลี่ยนความรู้กระจายความคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ CPS หรือ Cyber Physical Approach เนี่ยนะครับเอามาสามารถจะเอามาขยายสู่ในทั้งในประเทศไทยแล้วก็ไปในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับโดยที่ในปีนี้เราก็จะจัดตั้งศูนย์นะครับที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีห้องทดสอบนะครับสำหรับให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเอื้อในการสร้างนวัตกรรมนะครับแก่สาธารณชนนะครับอันนี้จะเห็นว่าบริการของเราเนี่ยก็จะมีในกล่องนะครับในสีต่างๆเนี่ยซึ่งในปีนี้ก็เรียกว่าเป็นการจัดตั้งศูนย์นะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี้ยเข้ามาลงนะครับแล้วก็เราก็จะให้บริการที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเดี๋ยวผมจะลงลึกอีกทีว่าให้บริการอะไรนะครับเราสร้างอินโนเวชันด้วยเนื่องจากศูนย์นี้ต้องทำในศูนย์ที่เกี่ยวกับ CPS ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีมุมของงานวิจัยค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัว CPS เองเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นที่เขาเกิดขึ้นจาก National Science NSF นะครับ Science Foundation ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มันมาจากมุมของงานวิจัยซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเราจะ transfer ไอ้ CPS เนี้ยยังไงเอาไปใช้จริงยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างทั้งองค์ความรู้ทั้งในแง่ของสร้างความเชี่ยวชาญ นะครับให้กับบุคลากรต่างๆนะครับแล้วก็กระจายองค์ความรู้นี้ออกไปเห็นว่าในปีถัดๆไปเนี่ยอย่างปีที่2563เนี่ยเราก็จะมีพวกเทสเบดพวกโชว์รูมอะไรที่ค่อยๆทยอยออกมาให้บริการมากขึ้นนะครับรวมถึงเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายที่เมื่อกี้ที่วิทยากรทุกท่านพูดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมันมีคำว่าอีโคซิสเต็มใช่ไหมหรือระบบนิเวศเนี่ยซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าการที่จะทำให้ CPS เกิดขึ้นซึ่งในเซสชันนี้ก็คือไปเน้นทางด้านสมาร์ทแฟคทอรี่ใช่ไหมครับมันมีอีกหลายภาคส่วนหลายคอมโพเนนต์มากนะฮะที่จะต้องทำให้มันเกิดทำให้มันสอดคล้องกันยังไงนะครับขอสไลด์ครับอันนี้จะเห็นว่าเรียกว่าเป็นโรดแมปของเราแล้วกันนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราอยากจะให้บริการอะไรนะครับองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเห็นว่าจะมีเส้น2เส้นเนาะเส้นสีเหลืองก็คือเราให้บริการเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีนะครับเรียกว่าทางด้าน CPS IoT เป็นคอนซัลเทชั่นนะครับและเส้นสีน้ำเงินที่คู่ขนานคู่กันไปเนี่ยก็คือไอ้ตัวองค์ความรู้เท่านี้พวกเหล่านี้นั่นแหละ
นะครับที่เอาไปเผยแพร่ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจนะครับซึ่งในปี2562เนี่ยหรือในปีต่างๆเนี่ยโจทย์พวกนี้มันมาจากโจทย์จริงที่อยู่ในบริบทของอุตสาหกรรมไทยนะฮะถ้าย้อนไปที่ท่านวิทยากรได้พูดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยจะเห็นว่าในบริบทของอุตสาหกรรมไทยหรือแม้กระทั่งไต้หวันก็ตามที่โปรเฟสเซอร์หยางได้พูดไว้เนี่ยมันยังขาดมันยังมีแกปอีกเยอะในการที่เราจะก้าวกระโดดไปที่อินดัสทรี 4.0 ใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ไอ้ฝั่งของความรู้นะที่วิทยากรได้พูดทั้งฝั่งของinformation technology กับ operation technology ที่มันจะมา merge กันเนี่ยมันมีแกปอีกเยอะขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นะครับที่อาจารย์ชัยรัตน์ได้กล่าวไว้ให้ที่ Simtech เขาพยายามจะสร้างคนเทรนมาเป็นคอร์สมาเนี่ยพวกท็อปิกเหล่านี้มันก็มาจากที่เราไปเซอร์เวย์เราไปเยี่ยมโรงงานเราไปเจอผู้ประกอบการแล้วก็ฐานที่เขาจะต้องก้าวกระโดดไปถึงIndustry 4.0 หรือว่าจริงๆแล้วประเทศไทยยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าประมาณแค่2กว่าๆนะครับ Industry 2กว่าๆที่เขาสำรวจมาไอ้ตรงเนี้ยมันยังมีแกปหรือยังมีเทคโนโลยีอะไรหรือมี approach หรือมี solution อะไรที่ต้องการอีกเยอะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทางทีมงานก็คือ list ไอ้ตัวที่เรียกว่าเป็น needs ละกันนะครับอย่างเช่นปี2562หรือปีเนี้ยก็เรียกว่าด่านแรกน่ะคุณต้องเก็บข้อมูลมาให้ได้วิธีการของ IoT IIoT ทั้งหลายเนี่ยซึ่งอันนี้ผมรวมอยู่ในคำว่า data acquisition และ monitoring นะครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็คือพวก networking ทั้งหลายเนี่ยเป็นอีกฐานหนึ่งที่ทำให้ CPS เนี่ยเอาข้อมูลจากชั้นของ physical layer ใช่ไหมครับขึ้นไปแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเพราะว่าไอ้เป้าหมายของCPS approach เนี่ยคือการintegrate นะครับหรือบูรณาการทั้งตัวของ component ทุกอย่างในที่อยู่ในโลกของ physical นะครับแล้วก็ไอตัว resource หรือทรัพยากรในฝั่งของ computing หรือบางท่านอาจจะเรียกไอ cognitive function อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถบูรณาการลงได้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง communication connectivity ทั้งหลายนะฮะส่วนปีถัดๆไปเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ advance ขึ้นนะครับอย่างผู้ประกอบการเขาอาจจะไม่ได้สนใจว่าเทคโนโลยีคุณใช้อะไรเนาะแต่ว่าผู้ประกอบการอาจจะมาในมุมของไอ้ตรงเนี้ยเทคโนโลยีเนี้ยมันไปลดคอสก็ได้ยังไงมันไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ยังไงนะครับหรืออย่างคำอย่าง OEE อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นตัวไอ้ performance metric อันหนึ่งนะครับซึ่งผู้ประกอบการหรือถ้าจะ industry 4.0 เนี่ยคุณจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงคุณต้องมีการวัดการชั่งตวงวัดแล้วก็มีการ improve performance คุณยังไงอันนี้มันก็จะอยู่ในท็อปิกของปีถัดไปนะครับเช่นการเพิ่มการผลผลิตด้วย OEE การเอา Lean process มาใช้การนำเอาไอ้องค์ความรู้พวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับการ optimize ระบบการเพิ่มผลการผลิตรวมถึงที่เมื่อกี้เกี่ยวกับ Edge เนาะเทรนด์ใหม่คือเป็น Edge computing ก็คือก่อนที่เราจะไปยุคถึงทำอะไรทุกอย่างบนคลาวด์เนี่ยเราจะต้องมีการประมวลผลหรือการบริหารจัดการบางส่วนในฝั่งของโลเคชันของแพลนนี่แหละของโรงงานนี่แหละคือทำเขาเรียกว่า Edge Computing นะครับรวมถึงการบำรุงรักษาเนาะเมื่อกี้ที่น้องได้พรีเซนต์มาก็จะมีฝั่งของทั้ง Production ด้วยฝั่งของ Maintenance ด้วยนะครับแล้วก็บูรณาการข้อมูลทั้งหมดสู่คลาวด์ซึ่งเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าเรียกว่าเป็นทางเชื่อมแล้วกันระหว่างข้อมูลที่วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็เอาสามารถจะควบคุมระบบให้มันไปได้ดีที่สุดนะครับส่วนปีถัดไปนี่ก็จะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นนะครับเช่นพวกทำsecurity อันนี้ก็จะเป็นปัญหาพื้นฐานซึ่งไปทุกที่ก็จะมีคำถามแนวนี้มา security จะจัดการยังไงซึ่งตรงนี้มัน security เนี่ยมันเป็นปัญหามาตั้งแต่ระดับ IoT ธรรมดาแล้วพอไป industrial IoT พอไปเรื่องของ smart factory มันก็จะมีในมุมของมันที่แบบว่าต้องเจาะลึกลงไปให้ละเอียดมากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องการทำงานร่วมกันได้ของอุปกรณ์หรือเรียกว่า interop เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในโลกอนาคตเนาะ
ที่มาของ CPS นี่เพราะว่าระบบมันจะคอมเพล็กซ์เรียกว่ามันจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีพลวัตหรือมีไดนามิกมากขึ้นอุปกรณ์หรือคอมโพเนนต์แต่ละอันที่เราใช้มันจะมาจากหลายเวนเดอร์หรือหลายเจ้ามันจะมาจากหลายสแตนดาร์ดหลายโปรโตคอลต่างๆอันนี้มันจะทำงานร่วมกันยังไงนะฮะก็เป็นท็อปอีกท็อปปิกหนึ่งซึ่งเรามุ่งหวังว่าเราจะสามารถจะทำให้บริการความรู้ทางแง่นี้ได้รวมถึงโมเดลลิ่งนะฮะถ้าท่านมาจากภาคการศึกษาภาคอะคาเดมิกเนี่ยเช่นว่าไอ้การทำแบบจำลองโมเดลลิ่งต่างๆที่เราโมเดลไอ้ตัวระบบอะซิสเต็มเราเนี่ยในยุคของอนาคตเนี่ยอนาคตอันใกล้เนี้ยบางโมเดลอาจจะใช้ได้ไม่ดีหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วนั่นก็เป็นต้นเหตุถึงทำไมเราต้องมี CPS approach มาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับมันเป็นยุคที่เรียกว่า data driven แล้วแหละมันไม่ใช่โมเดลแห้งๆที่เราออกแบบมาแล้วก็เราก็เทสโมเดลเอาโมเดลนี้ไปใช้กับโรงงานแล้วจบมันจะมี data ที่วิ่งผ่านแล้วก็เป็นการเรียกว่าเป็นการผสมผสาน orchestration กันระหว่าง data ระหว่าง measurement data ระหว่าง simulation ซึ่งเมื่อเช้าบอกการ simulation คือการทำ planning ถูกไหมทำ planning ก่อนจะไปทำจริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในระยะที่คุณทำโอเปอเรชันมีโปรดักชันอยู่เนี่ยมันก็สามารถจะมีซิมูเลชันมีเอา data feed มา data driven model ไปผสมกับโมเดลเก่าเห็นว่า CPS ไปช่วยให้ระบบมันดีขึ้นนะครับทีนี้เห็นว่าตัวรถแมพเราเมื่อกี้ถ้าบอกว่าเราทำอะไรเนาะในปีนี้ก็คือ2562เนี่ยก็คือเรามีการset up lab เกิดขึ้นนะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือวัดต่างๆแล้วก็อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็ปี63ก็จะเป็น test bed หรือเป็นชุดที่เรียกว่าทำให้มันเกิดการต่อยอดทางนวัตกรรมแล้วกันเพราะ test bed ใน lab ต่างประเทศก็คือเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมวิธีไหนที่มันมีใช้กันอยู่เราสามารถจะไปทดลองเราสามารถจะปรับเปลี่ยนอะไรแล้วเราก็จะได้อินไซต์นะครับหรือความรู้ลึกๆขึ้นมาเพื่อไปปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นนะครับรวมถึงเมื่อกี้จะมีคำว่า co-working space อยู่ด้วยนะฮะก็คือไอ้ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ไปสร้างตัว ecosystem นั่นเองนะฮะแล้วก็ในปีถัดไปก็จะมีเกี่ยวกับtest bed หรือว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับทางด้าน security interop ตรงนี้เป็นเรื่องที่ลึกลงไปนะฮะไอ้ข้างบนตัวสีฟ้านี่ก็จะเป็นความเชี่ยวชาญของทางทีมงานซึ่งก็จะแบ่งจริงๆแล้วก็คือเรา CPS ก็ต้องใช้บุคคลที่พนักงานบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายนะครับก็จะมาจากบางท่านอาจจะมาทำ process จริงๆ process modeling process optimization หรือในช่วงที่มันต้องเอาข้อมูลขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซนเซอร์เนาะการเลือกใช้เซนเซอร์ต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านเซนเซอร์เลือกใช้ยังไง how to นะครับรวมถึง data acquisition data integration ต่างๆนะครับ cloud analytics นะครับนี่เป็น big word การทำ modeling ต่างๆให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบที่มันระบบสมัยใหม่นะครับแล้วก็ทางบ้าน smart maintenance นะครับที่บำรุงรักษาเครื่องจักรนะครับรวมถึง securityอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเราจะทำการศึกษาแล้วก็พวกนี้ก็คือเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับผู้ประกอบการนักเรียนนักศึกษาอาจารย์ก็สามารถจะมาดูได้นะครับตรงนี้เรียกว่ามันจะเป็นเราจะอินทิเกรตไอตัวองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ CPS แหละเห็นว่ามันมีหลายมิติด้วยกันเนาะบางทีก็มาจากฝั่งของคอมมูนิเคชันฝั่งของออโตเมชันฝั่งของคอนโทรลนะครับคอนโทรลเทคโนโลยีต่างๆนะฮะไอ้ตรงนี้พยายามมาหลอมรวมกันนะฮะโดยใช้รีสอร์ทจากส่วนต่างๆนะครับก็หลักๆก็คือไปเพื่อเรียนรู้ไปเพื่ออะไรไปเพื่อถ้าผู้ประกอบการเดินเข้ามาเนาะเขาก็อยากจะรู้ว่าเขาจะเริ่มทำ Industrial IoT จะเริ่มเอา CPS approach มาใช้เนี่ยเขาจะต้องเริ่มยังไงมีตัวอย่างอะไรเขาบ้างนะครับcommunication สมมุติใช้โปรโตคอล ABC เขาจะเริ่มยังไงกับอุปกรณ์ CDEF อย่างเงี้ยมาต่อกันยังไงนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับให้ผู้สนใจมาร่วมใช้นะครับอีกตัวนึงที่
เป็นสิ่งที่เรียกว่า represent อุตสาหกรรมที่เราจะไป 4.0 เนาะเห็นว่าในยุคนี้มันก็จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเครื่องของ CNC ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าต่ำกว่า 4.0 เนี่ยไอ้เครื่องมือพวกนี้อุปกรณ์ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการซื้อมาราคาแสนแพงทั้ง CNC ทั้งโรบอทเนี่ยแต่ว่าเขาใช้จริงๆอ่ะมันประสิทธิภาพเขาใช้ได้สูงสุดไหมในยุคของที่ยังไม่ถึง 4.0 น่ะคุณเป็นแค่สเตชันต่อกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าอินทิเกรตระบบได้ดีแค่ไหนเพื่อไปพัฒนาเห็นว่าข้างบนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากถามนะครับว่าเฮ้ยมันระบบที่จะเดินมาเรียนรู้เนี่ยมันจะเขาจะเอากลับไปเป็นตัวอย่างอะไรได้บ้างอย่างเช่นไปทำลดคอสของเขาเพิ่มประสิทธิภาพในมุมของเมทริกของ OEE หรือไปเพิ่ม profit ของเขามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำเรียกว่า machine virtualization นะครับซึ่งมันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่ง digital twin ซึ่งถ้าบางท่านศึกษามาก็เรียกว่าเอาไว้ข้อมูลที่อยู่ใน physical นี่แหละนะครับแล้วก็มันสามารถจะทำ visualize หรือ representation นะ representative ของ machine เนี่ยในโลกของ virtualยังไงเราสามารถจะไปคำนวณอาจจะไม่เอาไปปรับปรุงยังไงให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเทสเบ็ดที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมานะครับทางฝั่งซ้ายก็จะเรียกว่าเน้นไปเรื่องของการพลังงานซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ซึ่ง CPS ก็ดูอยู่นะครับในนี้เป็นส่วนของทำโซลาร์คูลลิ่งซิสเต็มคือเอาจริงๆแล้วมันเอาพลังงานความร้อนนะครับทางระบบโซล่าแล้วก็เอาไปดรายฟ์เครื่องทำความเย็นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วมันมีเดโมตัวอย่างซึ่งเราจะฟื้นเรียกว่าฟื้นคืนชีพมาเคยมีอยู่บนอาคาร Nextech นะครับกำลังจะฟื้นมาแล้วทำเป็นระบบที่มี CPS approach สมบูรณ์ embedded เข้าไปนะครับอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร Nextech นะครับรวมถึงฝั่งของที่ทำเกี่ยวกับ vibration analysis ต่างๆซึ่งอันนี้เป็นโจทย์พื้นฐานเพราะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโจทย์มอเตอร์โจทย์อะไรทั้งส่วนใหญ่นะครับโอเคเห็นว่าที่เราทำที่ผมนำเสนอมาเนี่ยมันจะมีหลายมุมเนาะที่พยายามจะสุดท้ายเนี่ยทั้งเราพยายามจะสร้างองค์ความรู้ไปให้คำปรึกษาคนอื่นนะครับถึงสร้างไอ้พวกกระตุ้นให้เกิดอินโนเวชันต่างๆแล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้บริการคนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ไปสู่อันหนึ่งซึ่งก็คือสร้างระบบนิเวศของ CPS นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มุ่งหวังไว้สุดท้ายมันก็อาจจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาที่เรายังมีแกลบอีกหลายอย่างในบริบทของอุตสาหกรรมไทยนะฮะโดยตอนนี้ก็จะมีผู้สนับสนุนมีพาร์ทเนอร์นะครับเช่นกสทช.สมาคม IoT สภาอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นในโครงการ Maker Startup ที่เมื่อกี้ที่น้องได้พรีเซนต์ไปเนี่ยก็จะเป็นเราก็จะได้ทุนสนับสนุนมาจากทางกสทช.ทุนกทปส.นะครับเพื่อให้ผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ IoT Industrial IoT พวกนี้นะครับสามารถจะเข้าไปได้นะครับรวมถึงเราก็จะมีคอนเนคชันนะครับหรือมีความร่วมมือในภาคการศึกษานะครับจะมีทั้งฝั่งของมหาลัยแล้วก็ทางโรงเรียนที่จะเอาต่อยอดจากพวก IoT พวกนี้แล้วเข้าไปอยู่ในโปรแกรมของ CPS นะครับโอเคนี้เห็นว่าภาพรวมจะประมาณเราจะให้บริการให้เซอร์วิสนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปนะครับผมฟังแล้วก็ชื่นชมนะฮะอันนี้ว่าถ้าในมุมของอาจจะมีข้อคิดบางอย่างไม่ทราบยินดีรับฟังไหมเอ่ย อาจจะเป็นลีนเนี่ยนะประเด็นก็คื
speed of change เนี่ยมันมองออกเป็น2ด้านด้าน demand ซึ่งวิ่งเร็วมากส่วนทางด้าน supply เนี่ยมันก็วิ่งช้าเนื่องจากอุปสรรคและความพร้อมในหลายๆเรื่องมันก็เกิดแกปนะเกิดช่องที่เราจะตอบโจทย์ได้ทันกันยังไงคราวนี้ roadmap ของท่านเนี่ยก็ผมว่ามันก็มีเหตุมีผลกันอยู่แต่คำถามที่ผมมองเนี่ยนะผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาในเรื่องของจุดยืนหรือวิสัยทัศน์ในการที่จะตอบเรื่อง speed of change กันยังไงดีคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจะอาจจะมองเป็น2มุมนะมุมแรกคือเราจะตอบในฐานะที่เป็น developer หรือว่าเราจะตอบในฐานะที่เป็น user ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะตอบในฐานะที่เป็น developer เนี่ยเราอาจจะเป็นประเทศจีนหรือเกาหลีหรืออะไรทำนองนี้แต่ถ้าเราจะเป็นในฐานะที่เป็น user ก็คือว่าตัวเราอาจจะตอบแบบสิงคโปร์นะเพราะฉะนั้นในตัวเทคโนโลยีเนี่ยในแต่ละsectorหรือแต่ละอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำถามก็คือว่าเราจะสวมบทไหนจะเป็น developer บางตัวหรือว่าจะเป็น user บางตัวมันอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเหมือนกันกรณีบางอย่างเนี่ยถ้าเราตอบในฐานะที่ developer หมดเนี่ยไม่ทันกินนะแล้วก็แม้จะลงไปพัฒนาแล้วก็ตามเนี่ยนะบางทีก็แพ้พ่ายกับโนเนมที่มาจากนอกด้ามขวานทั้งหลายทั้งแหล่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเช้าที่ผมคอมเมนต์เรื่องอีโคซิสเต็มเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญว่าในอีโคใหม่เนี่ยนะฮะเราควรจะรู้ล่วงหน้าว่าแต่ละเซกเตอร์ที่เราเล่นกันอยู่นั้นเนี่ยคนที่อยู่นอกด้ามขวานเหล่านั้นเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาบททับเราเมื่อไหร่ก่อนและเราถึงจะแยกถนนหนทางว่าอย่าไปเดินแข่งหรืออย่าไปเดินทับซ้อนไม่งั้นเสียเวลาพัฒนาเปล่าเราจะเป็นยูสเซอร์ในบางเรื่องประเด็นที่หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารถแมพที่วางไว้เนี่ยถูกต้องแล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามองมุมที่ผมเรียนเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้สอดคล้องเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคเอาแค่นี้ก็แล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะไม่ทราบมีคำถามหรือว่ามีท่านใดอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนไหมคะเห็นมาจากภาคโรงงานอุตสาหกรรมอยู่หลายท่านนะคะมีท่านใดอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่าเล่าให้เราฟังหรือมีโจทย์อะไรที่น่าสนใจก็ยินดีนะคะก็คราวนี้ในรถแมพของท่านถ้าจะมองในเรื่องของ competency เนี่ยนะก็ถ้าจะเขาเรียกว่ากำหนดหน่วยวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาให้ชัดลงมาก็จะยิ่งดีหมายว่าเรากำลังจะพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มที่มาร่วมกันจากข้ามฟากข้ามฝ่ายทั้งหลายที่มาร่วมกันไอตัว KPI เพื่อการพัฒนา competency base เนี่ยKPI มันคนละชุดเลยนะผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะถ้าเราจะพัฒนาให้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ICT หรืออะไรเนี่ยนะเราก็มีสเปค1 2 3 4ถ้าพูดถึงตัวคนแต่ถ้าเราพูดถึงว่าการที่จะพัฒนาเป็นทีมฟุตบอลที่เก่งจะเห็นว่า KPI มันคนละซีรีส์เลยนะแล้วถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของการที่จะพัฒนาคัตเตอร์นะคัตเตอร์โรบอทเนี่ย KPI มันก็จะเป็นอีกซีรีส์นึงเพราะฉะนั้นถ้าเราIn unit of analysis ตัวนี้ถ้าเราไม่กำหนดให้ชัดว่าเรากำลังจะพัฒนาหน่วยวิเคราะห์ใดเพื่อการพัฒนาให้ชัดเพราะไอ้ตัว KPI เนี่ยที่เราจะขับเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะแกว่งนะว่าเรากำลังพูดถึงบุคคลหรือกลุ่มหรือองค์กรหรือว่าคัตเตอร์ที่มารวมกันหรือข้ามฟากข้ามฝ่ายข้ามภูมิภาคเพราะไอ้ตัวนี้เป็นประเด็นที่คิดว่าควรจะ identify ให้ชัดแล้วมันก็จะทำให้การขับเคลื่อนไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีเป้าและก็การประเมินผลที่ชัดเจนขึ้นขอบคุณฮะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเสริมอีกนิดนะครับของ CPS จริงๆเราอย่างที่ท่านบอกก็คือจริงเราไม่ได้ทำเองหมดเราต้องหาพาร์ทเนอร์แล้วก็มี
มีคนที่มาร่วมวงกับเรานะครับอย่างเช่นในภาคการศึกษาอย่างที่ท่านบอกถ้าเราอยู่ในเซกเตอร์ของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยเราก็อาจจะไปร่วมมือกับมีซิมเทคนะที่อาจารย์ชัยรัตน์พูดอยู่แล้วก็อาจจะมีมหาลัยอีกหลายมหาลัยที่ตอนนี้ก็ติดต่อเรามานะครับที่จะไปหนึ่งอาจจะไปในมุมของหลักสูตรนะครับซึ่งตอนนี้ทางมหาลัยก็ตื่นตัวเยอะเหมือนกันบางมหาลัยซึ่งอย่างเช่นอย่างฝั่งจุฬาเขาจะมีทำเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ CPS ขึ้นมาตรงนี้เราก็อาจจะไปร่วมในวงของเรื่องของหลักสูตรได้นะฮะคือเราไม่ได้เก่งหมดเราทำแค่เสี้ยวหนึ่งแต่ไปเติมเต็มในส่วนของ expertise ที่อยู่ในโดเมน expert อื่นๆที่มาช่วยเราเติมเต็มนะฮะอันนี้ฝั่งของการพัฒนาคนส่วนฝั่งของเรียกว่า developer ละกันตัวนี้ก็เรียกว่าเราก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะต้องมาทำระบบตรงกลางทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเอาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้นะฮะอันนี้ทางทีมก็ได้ทำการศึกษากันบางอันมีอยู่แล้วเราก็ไม่เสียเวลาพัฒนาใหม่หรอกหรือว่าก็ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เรานะครับซึ่งเอาตัวทั้งระบบมาแล้วก็เอามาต่อกันเพราะว่าในจุดมุ่งหมายของ CPS จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการอินทิเกรชันของระบบที่มีมัลติดิสซิปลินารีในแง่มุมต่างๆซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ศูนย์เดียวจะทำทุกอย่างได้หมดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการอินทิเกรตระหว่างสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยนะฮะไม่ได้ต่อยอดใหม่นะครับก็มีส่วนที่ทำเป็นอินโนเวชันต่อยอดใหม่ด้วยนะครับครับผมเอกสิทธิ์นะฮะก็วันนี้มีโอกาสมาฟังนะครับมีโอกาสมาฟังก็ดูในเรื่องของ CPS ของศูนย์ตัวเนี้ยโอเคอยากบอกว่าให้กำลังใจว่าสตาร์ทเลยครับนะครับอย่างที่เคยพูดหลายๆครั้งว่าเราก้าวช้าไป19เนี่ยเราคงตามใครก็ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าขอให้มั่นใจแล้วก้าวไปเลยนะครับแล้วเริ่มต้นเลยนะครับอันหนึ่งที่อยากจะกี้เห็นรถแมพแล้วช้าไปครับนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเอาหัวข้อของปีหน้าเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับแล้วไปดึงอันบนลงมานะครับก็เป็นมันก็จะลดไป1ปีนะครับในส่วนของภาคธุรกิจนะโรงงานอย่างพวกผมเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือเร็วกว่านี้นะครับเร็วกว่านี้นะครับซึ่งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเราเริ่มไปแล้วนะครับเราเริ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่เร่งสปีดได้อีกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับเรื่องของการกระตุ้นนะกระตุ้นโรงงานของเราที่มีอยู่ 200,000 กว่าโรงงานที่เป็น 2.0 3.0 เนี่ยครับให้มีดีมานด์นะครับถ้าผมดูจากตอนนี้ก็คืออย่างที่เราเปิดโครงการไปนะครับมีคนจอยอยู่เท่าไหร่ครับที่ทราบ6โรงงานนะครับ6โรงงานเพราะนั้นในมุมมองของเราแล้วผมมองว่ามันยังน้อยไปเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องเริ่มทันทีและอาจจะต้องเริ่มไปก่อนแล้วคือกระตุ้นให้เกิดดีมานด์นะเพราะเราผมทราบว่ามีเมกเกอร์สตาร์ทอัพรออยู่17ที่นะครับแต่มีโรงงานที่พอจะเข้าใจว่าเฮ้ย 4.0 คืออะไรเฮ้ยฉันจะก้าวไป 4.0 แล้วฉันจะได้อะไรไอ้นี่มีอยู่เท่าไหร่เองนะครับเพราะนั้นดีมานด์เรายังไม่สามารถกระจายความต้องการกระจายสิ่งที่โลกเข้าไปเนี่ยให้สู่หน่วยธุรกิจย่อยๆหน่วยโรงงานเล็กๆโรงงานขนาดกลางได้เพราะนั้นอันนี้อันหนึ่งที่ CPS อาจจะต้องมีบทบาทมากขึ้นว่าทำยังไงให้ไปกระตุ้นให้โรงงานของเรามีดีมานด์มีความต้องการและมีนิดแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราจะพัฒนาจะสร้างเป็นศูนย์นิสัยเข้าไปนะครับก็อยากย้อนไปว่าสิ่งที่เคยทำไว้ว่าเราไม่รอนักวิจัยไม่รอที่จะโชว์ผลงานนะไม่รอที่จะให้คนเข้ามาหาผลงานเพื่อเอาผลงานไปป้อนมีอย่างเงี้ยคุณจะเอาไหมนะครับขอให้เพิ่มมากขึ้นและลดสปีดของรถแมพให้เหลือ1ปี2ปีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเอกสิทธิ์ค่ะไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ
จริงอยากฟังจากภาคอุตสาหกรรมนะคะต้องเรียนว่าทางคุณเอกสิทธิ์จากนิเด็กซ์นะคะก็เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีกับ Nextech นะคะเพราะว่าก็ได้มีการนำแพลตฟอร์ม NetPie นะคะไปประยุกต์ใช้ที่โรงงานนะคะมีท่านที่มาจากภาคอุตสาหกรรมอีกไหมคะครับก็ผมนะครับมาจากบริษัทคิวคอนนะครับก็เป็นบริษัทในเครือของทาง ACG นะครับก็อย่างตรงนี้อย่างนโยบายของบริษัทผมครับก็คือเขาพยายามจะเน้นเรื่องของตัวระบบของออโตเมชันนะครับซึ่งเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เข้าไปอบรมตัวหลักสูตรลีนออโตเมชันนะครับของทางสภาอุตสาหกรรมครับซึ่งก็มีอยู่พาร์ทนึงที่เขาพาไปชมที่ตรงไทยเยอรมันครับซึ่งไทยเยอรมันเนี่ยเขาก็มีพาร์ทนึงที่ว่าเขาเสนอเรื่องของตัวสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีนโยบายจรวด3ขั้นนะครับซึ่งตัว IoT เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในของตัวจรวดขั้นที่1นะครับเพื่อที่จะ implement ให้โรงงานเนี่ยเขามีตัว IoT เนี่ยไปวัดตัวประสิทธิภาพของโรงงานนะครับซึ่งก็ทราบว่าทาง CBS เนี่ยเราเข้าไปร่วมกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเปล่าครับของเราเรียกว่าไปเติมเต็มจริงเราก็ได้ทั้งทีมก็ได้เคยได้คุยกับของอาจารย์ที่สถาบันไทยเยอรมันนะครับมีบางท่านก็ร่วมมืออยู่กับบางโปรเจกต์อยู่นะฮะทีนี้ไทยเยอรมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาฮาร์ดคอร์ทางด้านออโตเมชันทางด้านฝั่งของโรงงานทั้งฝั่งของช็อปฟลอร์อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเอ็กซ์เพิร์ทอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้ของเราเรียกว่าไปเติมเต็มอะไรเป็นสิ่งที่ทางทีมมีเรียกว่ามีความสนใจแล้วก็หลายท่านมีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของ IT IT operation IT ลงมานะฮะเรียกว่าสามารถจะไปเมิร์จกันได้ซึ่งตอนนั้นที่ไปคุยเนี่ยฝั่งของไทยเยอรมันก็เขาก็เรียกว่าออโตเมชันเนี่ยมันเป็นสิ่งอีกสเต็ปนึงอย่างที่ท่านบอกลีนเนี่ยมันก็ถูกต้องนะฮะเพราะว่า SME ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีจะต้องปูพื้นกันก่อนบางทีมันอาจจะไม่ได้โลกมันไม่ได้สวยงามที่อยู่ดีเอาระบบออโตเมชันโยนลงไปอาจจะเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาก็จะของไทยเยอรมันก็ทำถูกแล้วเรื่องที่มีบุคลากรของเราก็ไปอบรมกับไทยเยอรมันด้วยนะครับซึ่งมันก็จะต้องวางพื้นฐานมาตั้งแต่โปรเซสมันจะออพติไมซ์ยังไงจะอะไรก่อนที่เอาออโตเมชันโยนเข้าไปแต่ส่วนของ CPS เนี่ยที่เรามาเสริมได้แล้วไปเสริมมาไทยเยอรมันได้คิดว่าก็จะมีบางส่วนที่เราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทอยู่นะฮะทางฝั่งของ IoT Industrial IoT รวมถึงฝั่งของAnalytics ต่างๆที่สามารถจะไปทำร่วมกันได้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับไทยเยอรมันรวมถึงสถาบันอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับสภาอุตสาหกรรมครับเมื่อเดือนมกราเนี่ยเขาก็มีการเปิดหลักสูตรตัว IIoT ไปแต่ว่าเป็นแบบ IIoT แบบที่โลคอสคือแบบใช้ต้นทุนไม่เยอะแล้วก็เท่าที่ถามทางสภาอุตสาหกรรมครับเขาก็บอกว่าทางโรงงานที่เขาเข้ามาร่วมเนี่ยก็จะเป็นโรงงานในพวกสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพื้นฐานของตัวโรงงานครับก็ยังไม่มีพวกแบบ IoT เขาก็ต้องการแบบอยากจะพัฒนาบุคลากรให้สามารถที่จะประกอบได้เรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็ตรงเพราะว่าพื้นฐานที่เราวางแนวไว้ก็คือไอ้เขาเรียกเลเวลแรกที่เอา data ขึ้นมาเนี่ย data acquisition เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพราะว่าเราจำไปพูดถึงทำ AI Big Data แต่ว่าไอ้ตรงข้างล่างเรามันยังหลวมยังไม่แน่นไอ้ data ที่เก็บกันขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณภาพดีเท่าไหร่อันนี้เนี่ยไอ้เรื่องของ data โดยเฉพาะเนี่ยคุยกันได้อีกยาวเหมือนกันนะครับว่ารวมถึงเมื่อกี้ไอ้ selection ของเทคโนโลยีที่จะไปลงเนี่ยเซ็นเซอร์มันไม่ใช่อยู่ดีคุณเลือกเซ็นเซอร์แล้วก็ไปติดกับระบบเขาบางทีมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าในปีที่ผ่านมาที่เราพยายามจะเอา NetPie ไปใช้กับภาคอุตสาหกรรมเนี่ย
ของนิเด็กเมื่อกี้คุณเอกสิทธิ์อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทำได้ค่อนข้าง complete เนาะเรียกว่าเดี๋ยวลองถ้าสนใจก็ศึกษาเคสสตี้กับทางนิเด็กได้นะครับแต่ว่าโดยโรงงานโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นมันมีแก็บบางอย่างทั้งเรื่องของความรู้ของคนกลับไปเรื่องอุปกรณ์เรื่องบัดเจ็ตเขาCEO อยากจะรู้อีกว่า return of investment ROI เท่าไหร่เมื่อคุณเอาเซ็นเซอร์ไปติดเพราะว่าเซ็นเซอร์ที่ควอลิตี้ที่ไปติดที่ระดับใช้งานได้จริงบางทีมันมีราคาแพงเหมือนกันมันไม่ใช่ระดับเมคเกอร์เล่นนะฮะมันมีอีกหลายประเด็นอีกหลายมิติที่เราจะต้องข้ามไอ้พวกแก็บพวกนี้ไปนะฮะตั้งแต่เรื่องของเก็บข้อมูลเบสิกนี่แหละ IoT monitoring ขึ้นไปถึง data จัดการยังไงกับ data คุณมีแพลตฟอร์มยังไงที่ interop ระหว่างกันรวมถึงไอ้เรียกว่า cross domain interop ซึ่งมันไปต่อกับเซอร์วิสต่างๆที่มาต่อยอดนะครับเซอร์วิสนี้ผมพูดถึงในมุมของหลังจากคลาวด์แพลตฟอร์มไปเนี่ยซึ่งในอนาคตมันอาจจะเป็นทั้ง analytics ทั้งเซอร์วิสที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆซึ่งในโรงงานเราอาจจะไม่เคยเห็นเนาะในอดีตเราเห็นว่าระบบเบ็ดเสร็จที่เราซื้อมามันอยู่วางอยู่ตรงโรงงานนั่นแหละคุณไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้คุณไปสับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนยี่ห้อยังไม่ได้เลยนะอันนี้เราอาจจะเห็นอะไรในแง่ของเรียก iOS Internet of Service อะไรที่ต่อยอดมัน CPS ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องค่อยๆปูพื้นฐานจากทางฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่ใช้งานจริงขึ้นมานะครับค่ะในห้องมีคำถามเพิ่มเติมจากท่านใดอีกไหมคะถ้ายังไม่มีนะคะพอดีมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามาได้ยังไงนะคะมีคำถามค่ะดร.กุลชาติคะถามว่าทาง CPS ค่ะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะและถ้าหากสนใจอยากจะติดต่ออย่างเช่นขอคำปรึกษาหรือว่าขอใช้บริการค่ะจะต้องทำอย่างไรค่ะครับจริงๆแล้วที่เรานำเสนอในสไลด์ในปีแรกเครื่องไม้เครื่องมือเรากำลังจะมาลงนะครับที่เป็นเทสเบ็ดที่ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างนวัตกรรมแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ณตอนนี้ก็คือสามารถจะเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาคุยกันทีเพราะว่าเอ็กซ์เพิร์ทเราก็จะมีจำนวนจำกัดอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะมีพาร์ทเนอร์ซึ่งเราอาจจะจับมือไปกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือแม้กระทั่งสวทช.ก็จะมีหน่วยงานที่เป็น iTap เหมือนกันนะฮะที่จะจูงมือเอ็กซ์เพิร์ทในมุมอื่นๆที่นอกเหนือจากผู้เชี่ยวชาญเรามีเนี่ยเข้าไปช่วยกันให้คำแนะนำกับท่านได้นะครับเรียกว่าปีแรกเราจะให้คำปรึกษานะฮะรวมถึงมาช่วยท่านในการคิดว่ามันจะเริ่มยังไงหรือว่าท่านอาจจะงงว่า approach นี้มันต่างกับ approach เดิมยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้นะครับที่ทาง Nextech นะครับก็คือผม CPS นี่ก็คือเหมือนจริงๆเป็นทีมวิจัยอันนึงนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นทีม CPS ละกันนะฮะก็เหมือนแลบนึงนะครับสามารถจะติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะฮะส่วนปีถัดไปเนี่ยก็คือจะเปิดบริการเต็มรูปแบบมากขึ้นมีเครื่องไม้เครื่องมือให้ท่านได้มาลองใช้ดูนะครับถ้าจะเริ่มปี63แต่ปีนี้อาจจะได้คอนซัลท์ได้ก่อนนะครับขอบคุณครับมีดร.พนิตาเสริมไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะก็ถ้าไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็อาจจะขออนุญาตสรุปนิดนึงนะคะก็คือว่าความตั้งใจของเราก็คือแน่นอนจากฟังจากคอมเมนต์ก็คือว่าเรื่องของ Smart Factory จะเกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีทั้งฝั่ง Demand แล้วก็ Supply นะคะที่ผ่านมา Nextech อาจจะเน้นไปในฝั่ง supply เยอะก็คือเราสร้างเทคโนโลยีแต่ว่าการสร้างเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยมันเราก็รู้แล้วว่ามันไปอยู่บนหิ้งอะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะทำให้ซัพพลายเหล่านี้มันไปถึงมือผู้ใช้จริงก็คือเราก็พยายามจะขยายผลในเรื่องของการทำเทรนนิ่งต่างๆนะคะหรือว่าอย่างสัมมนาในวันนี้ก็หวังเพื่อที่จะสร้างความตระหนักกระตุ้นให้เกิดดีมานด์นะคะก็มันอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆนะคะก็จะพยายามนะคะ
ที่จะสร้างให้ระบบนิเวศเนี่ยมันครบวงจรต่อไปเรามีคนทำคือพยายามจะชูว่าเราพัฒนาเทคโนโลยีได้นะคะนักศึกษาเองเนี่ยจบใหม่ๆน้องเหล่านี้ถ้าท่านก็มาจีบได้เลยนะน้องๆก็อาจจะมีความแน่นอนว่าอาจจะเริ่มจากการเป็นเมคเกอร์แต่ว่าความรู้พื้นฐานทักษะพื้นฐานเราเนี่ยมันพัฒนาต่อเนื่องไปได้นะคะในฝั่งอันนี้คือฝั่งซัพพลายฝั่งดีมานด์ก็เราก็คงต้องทำงานหนักมากขึ้นในการเข้าไปคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมหรือกรมโรงงานหรืออะไรต่างๆตามที่ทุกท่านให้คำแนะนำมานะคะแล้วก็เรากำลังมองว่าจริงๆแกปอีกส่วนหนึ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของ system integration เพราะว่าต่อให้เรามีระบบโรงงานมีความต้องการแต่โรงงานก็ยังทำเองไม่เป็นหรือเมคเกอร์เหล่านี้ก็คงจะไม่ได้มีแรงที่จะไปเซอร์วิส100โรงงาน 1,000 โรงงานเพราะนั้นตัวกลางอย่างเช่น system integrator ก็เป็นอีก1เป้าหมายที่เราจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้นะคะค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจอยากจะติดตามรับข่าวสารนะคะในเรื่องของ CPS ต่อไปหรือเซอร์วิสต่างๆหรือบริการเทคโนโลยีต่างๆที่ Nextech จะมีตอนนี้เราทำ Facebook นะคะเป็นกลุ่มชื่อ CPS Smart Factory ไว้นะคะก็อาจจะเชิญชวนให้มาติดตามที่กลุ่มนี้เพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆต่อไปด้วยค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ความสนใจแล้วก็ร่วมอภิปรายแล้วก็ให้ความคิดเห็นต่างๆวันนี้นะคะค่ะค่ะและในช่วงท้ายนี้นะคะในนามของคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่15ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์นะคะรองผู้อำนวยการ Nextech สวทช.ค่ะได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะคะแด่วิทยากรที่ได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกิจกรรมวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณชัยรัตน์บรรเทาทุกข์ค่ะจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลซิมเทคค่ะและ3ทีมนะคะจากการประกวด Maker Startup ค่ะทีมแรกค่ะขอบพระคุณนะคะทีม NU Maker Club จากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะทีมที่2ค่ะทีม The Technology Heat จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะและอีก1ทีมค่ะทีม AS Arm ค่ะบริษัท ABS KKS Softnet จำกัดและในส่วนนักวิจัย Nextech นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณอุดมลิ้วลมไพศาลค่ะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ Nextech ค่ะและดร.กุลชาติมีซับหลากค่ะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะแล้วก็อยากขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านนะคะให้เกียรติร่วมถ่ายภาพที่ระลึกนะคะในโอกาสสัมมนานะคะในหัวข้อระบบไซเบอร์กายภาพกุญแจสู่สมาร์ทแฟคทอรี่นะคะที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะส่วนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะตามที่ดร.พนิตาได้ประชาสัมพันธ์นะคะอยากให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของกลุ่ม CPS Smart Factory นะคะได้ที่ Facebook นะคะหากท่านมีเรื่องราวอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนนะคะหรือต้องการสอบถามนะคะหรือว่าให้คำแนะนำหรือขอรับบริการอย่างไรก็ติดตามกันในกลุ่มนั้นได้นะคะค่ะต้องขอบคุณนะคะวิทยากรทุกท่านค่ะที่สละเวลามาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะแล้วก็นำเสนอนะคะตัวอย่างเรื่องราวดีๆค่ะของ Smart Factory หรือ Industry 4.0 นะคะและช่วงท้ายหากท่านยังมีเวลาค่ะด้านหน้านะคะเราก็ยังมีในส่วนของผลงานนะคะจาก3ทีมค่ะและในส่วนของ Nextech นะคะเรามีตัวอย่างนะคะของ CPS ค่ะแบบจำลองสายการผลิตและการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิต
ตามเวลาจริงให้ทุกท่านได้รับชมนะคะหากยังมีเวลาก็ขอเรียนเชิญรับชมได้ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้ความสนใจขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ